อ้าวครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมมิชชั่นเคยวันไหนนะครับวันนี้นะทุกคนผมจะมาเล่นประเทศรัสเซียนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ารัสเซียเนี่ยมีอะไรดีนะครับถ้าอยากรู้แล้วนะไปติดตามชมก็ได้เลยปึ๊บอันนี้ผมก็จะตั้งเป็นบอทแบบยากสุดด้วยนะครับครับรีบสร้างรัสเซียนี่ต้องรีบสร้างครับสร้างป้อมนี้ขึ้นมาเอาละสร้างให้ไวครับใครสร้างไวได้เปรียบนะสร้างป้อมมาโอเคเอาคนเข้ามา10คนเดี๋ยวรอเสร็จดีกว่าสร้างหมามารอครับมาตึ๊บนี่คือการป้องกันของประเทศโซเวียตนะฮะไม่ใช่ดิฝ่ายโซเวียตไอ้พร้อมหมาให้วิ่งเยอะๆหน่อยกดตัว Z นะครับแบบที่ผมทำเมื่อกี้นะเย้แล้วก็สร้างโรงรถถังมาครับกดเอาไฟฟ้ามาวิ่งไปหมาวิ่งไปครับนี่สร้างรั้วคือเวลาเราเล่นครับอย่าลืมสร้างรั้วเด็ดขาดนะถ้าเราลืมสร้างรั้วเมื่อไหร่นะนั่นถึงหมายถึงความเสี่ยงที่จะถูกทาสีบ้านได้นะครับมีจะมีผู้รับเหมามาทาให้เราโดยอัตโนมัติและบ้านนั้นจะไม่ใช่ของเราไปเลยนะฮะโอเคแล้วได้รถเอาสับรถแรกสัก5คันแล้วกันก็รอครับตอนนี้ก็รออย่างเดียวนี่แล้วก็สร้างโรงนี่เลยครับนิวเคลียร์สร้างนิวเคลียร์ไปเลยนะเราจะได้ไม่ต้องมาสร้างไอตัวฐานโรงไฟฟ้านะครับเฮ้ยมันเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวสปายเหรอเอาเทสลาไอตัวไฟช็อตเนี่ยตัวเนี้ยมาเข้าที่ฐานนี่นะโดยการที่เราเนี่ยครับกดปุ่มคอนโทรลนะแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนโจมตีนะครับแล้วก็กดมาคลิกตรงนี้นะแค่นี้ครับมันจะโจมตีได้ไกลมากยิ่งขึ้นแถมเวลาไฟฟ้าเราดับนะครับไอตัวนี้นะจะทำงานอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเรามี3ตัวนี้นะครับคอยกระตุ้นไฟฟ้าไว้ให้นะครับโอเคครับนี่สร้างให้มันอยู่ในอันนี้เดียวกันเดี๋ยวมันจะได้ช่วยกันยิงมันจะสปายครับตอนนี้ตั้งฐานนี้ด้วยนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้ซื้อของได้ถูกลงนะมีฮอมาครับทุกคนล่วงครับรถปุ๊บๆของผมเนี่ยรับรองเลยครับว่ายิงแรงสะใจจอร์ดแน่นอนฮะล่วงหมดอะไม่ทันได้ยิงหรอกบอกเลยแต่ป้อมสอยก็ถือว่าเป็นป้อมที่ยิงได้ระยะไกลมากๆเลยนะสำหรับของโซเวียตนะผมจะบอกว่าโซเวียตนะครับฝ่ายโซเวียตเลยนะทุกคนเวลาเราสร้างฐานแร่นะครับพยายามสร้างให้มันได้มากกว่า1ฐานนะเพราะว่าอะไรเวลารถแร่วิ่งมาส่งเนี่ยมันช้ามากครับเนี่ยมันจะต้องมาต่อคิวกันอย่างเงี้ยแล้วเงินเราเนี่ยมันจะได้ช้าครับเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยสร้างฐานโรงแร่เนี่ยเยอะขึ้นสักนิดนึงแล้วรถแร่เนี่ยไม่ต้องกลัวครับมันบวกได้อยู่แล้วมันสู้ได้แน่นอนครับถึงจะระเบิดแต่ว่าก็ยังสู้ได้นะครับเอาล่ะถึงตาพระเอกของผมแล้วครับนี่ก็คือรถคันที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้ครับนี่เป็นไงทีเดียวครับหายวัวไปกระตาครับ ซึ่งมันเป็นรถที่ขึ้นชื่อแล้วเป็นซิกเนเจอร์ของรัสเซียนะครับเป็นรถเทสลาแทงนะครับราคา900เพราะว่าผมมีเจ้าตัวนี้ครับตัวนี้คอยช่วยลดราคาของรถถังลงมานะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าความแรงของเทสลาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวรอสักครู่นะทุกคนเอาละไปเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเรียบร้อยครับมีปัญหาไม่มีปัญหาครับนี่ครับนี่อนุภาพร้ายแรงพอๆกับปิดซึมเลยนะแต่ว่าระยะการยิงของเทสลาเนี่ยมันอาจจะแบบสั้นสักนิดหนึ่งนะครับแต่บอกได้คำเดียวครับว่าโหดมันขึ้นชื่อที่สุดแล้วอ่ะส่วนรถอีกคันหนึ่งของโซเวียตนะครับซึ่งเป็นตัวอโพคาลิปส์นั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับจะมีความรุนแรงค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ถึกด้วยนะครับล่วงหมดอะเทสลาแทงค์นะครับเป็นรถไฟฟ้านะทุกคนผมยังไม่รู้ว่ามันยิงเป็นยังไง
โอ้รถแหมผมนึกว่าจะเหมือนคนนะแต่มันทำไม่ได้นะเคเดี๋ยวผมสร้างอโพคาลิปขึ้นมาให้ดูนะอโพคาลิปนะครับถ้าเกิดขึ้นบ้าง3เมื่อไหร่รับรองครับว่าคนเดียวเนี่ยสามารถเก็บไปซึมกองใหญ่ๆได้เลยนะมันเป็นรถที่ถึกมากครับแล้วก็เป็นรถที่ยิงแรงด้วยจะบอกได้ว่าถ้าเปรียบเสมือนนะครับว่าไอ้รถอโพคาลิปเนี่ยก็จะเหมือนปิซซึมใช่ไหมแทนด้วยปิซซึมส่วนเทสลาของรัสเซียนะครับก็จะเหมือนรถไอ้นี่ครับมิลานนะแต่ความอึดเนี่ยต่างกันเยอะครับอโพคาลิปจะเป็นรถถังที่ถึกและยิงแรงนะส่วนเทสลาเนี่ยจะบางครับแต่ยิงแรงเหมือนกันนี่คือข้อดีของไฟพันธมิตรอีกหนึ่งข้อนะครับก็คือรถแรกเนี่ยสามารถเก็บปุ๊บพอเต็มใช่ไหมมันก็จะวาร์ปกลับไปที่ฐานเลยแต่ว่าของโซเวียตเนี่ยมันจะต้องวิ่งกลับมาส่งเนี่ยเห็นไหมมันเสียเวลาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะเวลาการสร้างฐานแร่ของโซเวียตนะพยายามสร้างใกล้ๆกับฐานไอ้พวกแร่นะมันจะได้เก็บไว้ได้ยิ่งขึ้นนะโอเคอีกหนึ่งตัวนะครับที่ขึ้นชื่อสำหรับฝ่ายพันธมิตรฝ่ายโซเวียตนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับมันคือเฮลิคอปเตอร์นั่นเองซึ่งไอเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้นะครับมันมีความสามารถพิเศษนะทุกคนหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันมีดียังไงล่ะพี่ในคลิปหลายๆคลิปผมอาจจะทำไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้อธิบายแบบชัดเจนแจ่มแจ้งนะฮะ ความสามารถพิเศษของเฮลิคอปเตอร์คันนี้นะครับนี่มันคือแคนนอนเคลื่อนที่นั่นเองทุกคนดูดิแต่ความแรงนะครับต่างจากแคนนอนลิฟลับเลยแคนนอนนี่ยิงแรงกว่าเป็นไง บอกแล้วครับโซเวียตเนี่ยมีอะไรดีๆเยอะเสียอย่างเดียวคือไม่ค่อยมีคนเสียอย่างเดียวคือแบบว่าไม่ค่อยมีเทคโนโลยีที่มันทันสมัยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคีย์ล็อปกันบ้างดีกว่าครับคีย์ล็อปเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของคีย์ล็อปกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับฝ่ายโซเวียตนะทุกคนคีย์ล็อปนะครับเป็นอาวุธที่ค่อนข้างจะโหดที่สุดแล้วนะครับสำหรับฝ่ายของโซเวียตนั่นเองซึ่งโซเวียตนะครับมีคีย์ล็อปนะครับแต่ว่าพันธมิตรนะครับจะมีเครื่องบินนะซึ่งความเร็วต่างกันแน่นอนครับคีล็อปจะบินช้ากว่าเครื่องบินแน่นอนครับแต่ความรุนแรงนั้นบอกได้เลยนะครับว่าแค่ลำเดียวเนี่ยสามารถโค่นฐานได้หลากหลายฐานมากได้หลายฐานมากครับโอเคไม่เชื่อเดี๋ยวดูนะฮะเอาคันเดียวเข้าไประเบิดฐานนี้แล้วก็นี้ระเบิดฐานนี้เดี๋ยวดูนะครับนี่แค่ลำเดียวนะทุกคนฝูงคีล็อปมาประจันบานครับและแถมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าคีล็อปตกเมื่อไหร่นะครับใครที่อยู่ตรงรัศมีที่มันตกลงไปนะระเบิดหมดครับนี่ดูความแรงครับดูเป็นไงหมดครับอย่างนี้หมดนี่ลำเดียวนะนี่ลำเดียวนะโคตรแรงบ้างเดียวด้วยนะเดี๋ยวดูเรียบร้อยครับป้อมหยุดทำงานลำเดียวเท่านั้นรู้เรื่องครับไม่ครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คีล็อปบุกเข้าถึงฐานได้นะครับความชิบหายมาถึงบ้านท่านแน่นอนครับถ้ากันไม่ดีนะทุกคนคีล็อปเป็นบอลลูนที่ปล่อยระเบิดได้รุนแรงมากครับนี่บ้าง3แล้วนะเสียดายไหมล่ะนี่เราก็ยังมีก๊อก2ครับอันนี้มันเป็นแค่ทดลองแนวทางเฉยๆนะเพื่อนๆก็ลองไปปรับเปลี่ยนแก้ไขกันดูนะเพราะว่ามันได้หลากหลายมากอะเรียบร้อยครับนี่ก็ชนะบอทหัดยากสุดแล้วนะครับโอเคก็ลองนำไปใช้กันดูนะก็จุดเด่นของโซเวียตเนี่ยเยอะแล้วก็ประเทศรัสเซียเนี่ยมีรถเทสลานะครับเทสลาแทงนะเป็นรถที่ดีมากๆนะครับสามารถโจมตีรถถังได้แรงด้วยนะก็ลองไปดูกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ถ้าเกิดใครถูกใจหรือว่าชอบใจยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าอยากให้ผมทำอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามตามทำให้นะครับโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ